เปลี่ยนแผนนิดหนึ่งผมอยากให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะดีโคดที่ดูไปเมื่อกี้เนี่ยนะว่า process ที่ผมใช้นะครับมีอะไรบ้างเป็น workflow เป็น process ที่ดูแล้วเข้าใจเองได้นะแล้วตอนท้ายเราค่อยไป synthesis ทีขั้นตอนที่หนึ่ง decode ขั้นตอนที่สอง decode เสร็จปุ๊บในโต๊ะเนี่ยลองฝึกใช้ role play นี้ในกลุ่มตัวเองนะครับอาจจะได้คนหนึ่งนะเพราะสองวัตถุประสงค์คือต้องการถอด process ที่คุณจุ๋มสังเกตมาบ้างแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะแต่พวกเราทั้ง3กลุ่มละ3คนก็ไปแต่ละกลุ่มช่วยกัน brainstorm สัก15นาทีว่าเท่าที่สังเกตดูผม2เคสแรกนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการคล้ายๆกันอยู่ถอดรหัสออกมานะ15นาทีปุ๊บแล้วก็อีกสัก15นาทีก็ลองไอ้นั่นมา practice แล้วคุณก็จะเห็นว่าอะไร work อะไรไม่ work แล้วตอนไป consolidate มันจะง่ายขึ้นดีไหมครับพร้อมแล้วแอคชั่นที่กระดานพิชชาเลยนะผมคิดว่าไม่ต้องพรีเซนต์นะไม่ต้องพรีเซนต์ไม่ใช่ครับเนาะเสร็จแล้วเราสมมุติเดี๋ยวไม่ผิดหวังมากเลยใช่ไหมฮะแล้วฝากแล้วเพราะว่าให้ลองไปอันนี้ก็คือ KM ใช่ไหม Knowledge Management เห็นคนทำประสบการณ์แล้วพอร์ตแบบถอดแบบเสร็จปุ๊บถอดแบบจำลองเสร็จลองใช้แล้วก็ปรับแบบเพราะตอนนี้เวลาเราดีโค้ดมาเราจะอาจจะไม่ทักดีโค้ดเนี่ยก็ลองใช้ trial แล้วก็กลับไป modify ก็ได้ activator สิ่งที่จะให้ทำต่อคือว่าอยากให้ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีในการฝึกใช่ไหมฮะโดยใช้โมเดลของประจำกลุ่มตัวเองนะโดยใช้โมเดลของกลุ่มตัวเองเนี่ยนะครับสัก10นาทีเสร็จปุ๊บกลับไปปรับเพราะว่าไอ้ตอนที่เราเห็นตอนที่เราคิดกับตอนที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกันทั้งหมดฉะนั้นพอลองปรับแล้วโมเดลที่เราว่านไม่เวิร์กนะต้องหรือเวิร์กแต่ต้องปรับนิดหน่อยก็ปรับโมเดลแล้วตอนสุดท้ายซินเนอร์จี้เนี่ยค่อยส่งคือนี่เป็นฉบับดราฟต์หนึ่งดราฟต์สองของเราค่อยส่งให้คุณจุ่มเข้าไปดราฟต์สามดีไหมฉันชนะเลิศมีใจตรงไหมโอเคนะฮะโรเบซินเนอร์จี้อยู่ปัจจุบันก็คือว่าคนที่เป็นโค้ชโฟกัสโปรเซสของตัวเองใช่ไหมฮะอย่าไปดูของกลุ่มอื่นดูของกลุ่มตัวเองนะแล้วก็คนที่เป็นออฟเซิร์ฟเวอร์ก็ดูตอนหลังโปรเซสพวกคุณต้องกลับไปโมดิฟายโปรเซสใหม่ที่หนึ่งนะครับพร้อมแล้วก็เชิญตัดสินใจเลือกใครเป็นโค้ชวันนี้เดี๋ยวเราจะตกลงกันที่กันหัวข้อที่พี่หมูอยากจะออกที่อยากจะทำให้ได้หรือว่ากำลังเป็นปัญหาอยู่ที่เสือเป็นโค้ชใครที่ผมเป็นไม่จะได้หยิบไปได้ไม่มีปัญหาด้วยไม่ได้ยุ่งเลยทางที่เกี่ยวกับนั้นมันไม่ได้ก็ได้เพราะอะไรที่หมูไม่ต้องเร่งเวลาพยายามควบคุมโปรเซสพี่ก็จะดูว่าเด็กเป็นลำโค้ชของเองลำบากมีอาทิตย์ต้องมีสุขภาพเนี่ยคุณยุ่นเป็นคนเจ้าเวอร์ใช่ไหมตั้งแต่วันนี้คุณยุ่นก็ด้วยในสมองเนี่ยเข้าใจได้ว่ามันต้องทำอย่างนี้เพราะว่าแอบโทรไปเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องมาโทษตัวเองแต่ว่ามันไม่เห็นได้เริ่มทำแค่ทีก็เลยสงสัยว่าหนึ่งคนสำคัญกับเราจริงป่ะสองเราว่าจริงกันจริงแล้วทำไมเราถึงไม่สามารถทำได้ยังไงเราคอนโทรลแอคชั่นได้แล้วมันปกติแล้วเนี่ยพี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่เคยออกกำลังกายตัวนี้ไม่เคยออกกำลังกายในชีวิตมันเริ่มสูงโอเคแล้วพอตั้งเป้าหมายเนี่ยตั้งมานานแล้วตั้งมาหลายปีด้วยโอเคแล้วเคยได้เริ่มสักนิดนึงแล้ว
ป็นสายด้านฟิตเนสจ้าเทรนเนอร์ก็ไปเรียนที่นู่นก็เลิกอยู่บ้านเพื่อนก็ส่งเทรนเนอร์มาถึงบ้านเลยก็เลิกแล้วก็มีเพื่อนออฟเฟอร์จะไปออฟฟิศไปเพื่อนก็ไม่ไปก็เดินไปออกกำลังกายเองข้างล่างก็บอกเหลือเพื่อนแล้วทำหนังมาให้ดูเป็นตอนๆระหว่างเดินก็เลยก็ไม่ทำก็เลิกอย่างนั้นเนี่ยคือเป้าหมายแท้จริงจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากทำอะไรก็ได้ที่ดูแลใครที่ใช่ไหมคะแล้วนอกเหนือจากการออกกำลังกายมันน่าจะมีช่องทางอะไรอีกบ้างก็อาจจะที่ส่งผลกับแรงรักษาน้ำหนักให้มันไม่เยอะเกินไปตัวนี้ไม่เยอะแล้วพี่หมูพี่ว่ามีอะไรเฮลตี้โอเคแล้วในสองอย่างที่หมูคิดว่าอย่างที่มันในที่เราน่าจะดูจากที่เสือเคยลดน้ำหนักไม่ถึงลดน้ำหนักแต่มันก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงเพราะว่าเราไม่มีในสิ่งที่เราคิดว่าการและเราการมีการลดน้ำหนักมันมีการลดน้ำหนักมันมีการที่พี่ตัดสินใจเนี่ยจะทำอะไรต่อไปเอากลับไปเรียกคืนทีนี้ย้อนถ้าพี่ตัดสินใจทำอะไรต่อไปในเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องประสบการณ์ในเรื่องเงินเวิร์กมากที่จะทำมีพฤติกรรมอะไรสนใจแล้วมันเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะความได้งานเป็นเรื่องงานแล้วเวลาที่เราตัดสินใจอะไรปุ๊บทำเลยค่ะทำเลยแล้วพี่เป็นคนทำแล้วแล้วอะไรที่เป็นจุดประกายต้องถามว่าแล้วว่า passion วินูพื้น passion นั้นความสนุกใกล้หรือไม่ต้องเหนือจากสองอันนี้แล้วมีอะไรอีกใช่เลย passion สนุกอะไรนะคะแล้วในการออกกำลังกายก็มีเรื่องว่าเราทำเพื่อตัวเองไหมคะมีพี่กับพี่รู้ไหมในการทำงานมันเป็นการทำเพื่อมาช้าเหมือนกับประมาณนึงน้องว่ามันเป็นการเลือกของงานเวลาเลือกจะทำงานเลือกเพื่อตัวเองแต่เวลาทำงานก็มันก็ได้องค์กรมีทีส่วนแล้วในการตัดสินใจทำอะไรให้ตัดสินใจใครมีส่วนในการตัดสินใจเช่นตัวเองจะทำอะไรให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่อะไรก็อยู่ที่ตัวเองก็อยู่ที่ทีมใช่ไหมคะแล้วคำบอกเล่าหรือคำแนะนำในเรื่องที่อิทธิพลก็มีก็ encourage มีในเรื่อง encourage นะคะแล้วมีในเรื่องที่สามารถที่จะพาพี่ไปถึงจุดที่สองเรื่องจุดที่ลงมือทำหรือเปล่าถ้าเป็นเป้าหมายในเรื่องนี้ใช่เรื่องของในเรื่องในเรื่องชีวิตประจำวันถอนในเรื่องที่มีผลน่าประหลาดใจนะคะเพื่อนมีผล encourage ในบางสิ่งได้แต่ไม่มีผลกับการออกกำลังกายนี่หมดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันโอลี่คอนโทรลโดยเราคือถ้าเราตั้งใจแล้วเราอยู่ในคอนโทรลเราทั้งหมดที่เราจะเดินไปทำแต่เราทำไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าทำไมขาดไม่ขาดปุ้ยจับประเด็นหนึ่งได้ขึ้นได้ว่ามันฟูลี่คอนโทรลเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของการทำงานจะแล้วว่าปกติแล้วเนี่ยขออนุญาตลิงก์กันปกติแล้วอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ได้ฟูลี่คอนโทรลของตัวเองถูกก็คือก็เรื่องงานเรื่องอะไรมันก็มีกับเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวข้องแล้วจริงๆแล้วในเรื่องสุขภาพของเรามีคนเปลี่ยนร่วมรับผิดชอบของเราไม่มีสรุปจะไม่ได้แล้วเราจะสามารถจับช่องจุดนี้ไปเองเรื่องไหนในความรักไปยืมคือตอนนี้ติดกับคนที่ยืมแต่กลับบ้านโอเคค่ะไม่ติดแล้วไม่ยืมนะตอนนี้ที่หมูตอนนี้แล้วก็นะคะ40เอ็นจิ้งนิดถ้าพี่หมูมองถ้าพี่หมูอายุ50แล้วยังไม่ออกมาเริ่มต้นออกกำลังกายค่ะ
ราะว่าพี่หมู50จะบอกว่าพี่เป็นอาจจะเป็นแล้วก็เป็นเนี่ยที่พี่หมู50ถ้าไม่ป่วยพี่หมู50ของช่างมันเถอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าป่วยก็จะรู้สึกว่าพี่แหละแกคงจะอินเวสต์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่หมูแล้วจะรู้ได้ไงว่าพี่หมู50จะตอบคำถามเดี๋ยวไปสั่งสองรอบที่หมู50บอกว่าโอเคถ้าไม่ป่วยก็ดีกว่าก็ไม่ต้องแต่ถ้าเกิดป่วยก็คือคิดว่าเคยเดินแล้วเนี่ยมันมีความเงียบอยู่นะ50 50ฉันอยู่ละเอาในใจแล้วกันเมื่อที่หมู50มันไม่สามารถทำได้ก็จะให้ผมคือจะไปสั่งสรรค์กับหมู50พี่คิดว่ามีอะไรอื่นไหมกิจกรรมน้องคิดเล่นๆกิจกรรมที่ดูแลตัวเองอยากกินสบายดีสมบูรณ์มีแพชชั่นคิดว่าพี่เสือแต่ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องการทำก็อาจจะไปกินวิตามินอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลอกตัวเองกินวิตามินแล้วหลอกตัวเองไปถึงบอกว่ามันพอแล้วเลยโอเคแล้วเซอร์อัชรันเป็นคนที่มีเซอร์อัชรันหลอกกันได้ไม่คือจริงๆแล้วก็บอกว่าวิธีง่ายที่สุดไงถ้าเกิดง่ายที่สุดแล้วเราไม่ต้องอินเวสต์มากด้วยเนี่ยก็กินวิตามินแล้วในที่นี้ก็กำลังพูดถึงวิธีที่สนุกด้วยกินวิตามินมาเสร็จแล้วมันไม่เพียงพอแฟชั่นไม่มีเลยออกกำลังกายก็ไม่มีแฟชั่นที่มันจะเป็นแฟชั่นมันมีวิธีอื่นแบบจากมือต่อเวลาที่ทำงานแฟชั่นพี่เสือคืออะไรคืออะไรตอนนี้สิ่งที่พี่คิดว่าเหมือนทางออกของเรื่องนี้ที่พี่คิดเองนะคือพี่คิดว่าพี่อยากแชร์เอ็นเซลฟ์เรสเพคของตัวเองว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้ในเรื่องในแค่ที่ฉันทำไม่ได้เนี่ยแบบฉันไม่มีเซลฟ์เรสเพคก็เลยพยายามจะแอทแทคเรื่องนี้ในความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็เลยคำว่าคือว่าน่าจะลองทำอะไรเช่นแบบวันนี้ก็มีคนทำฮันนี่ดีท็อกซ์ที่เขาบอกว่าถ้าเขาโทรตัวเองที่ไม่กินอะไรเลยได้7วันเนี่ยมันจะบอกตัวเองได้ว่าฉันเอาไมล์ในคอนโทรลบอดี้ได้ก็เลยคิดเองว่าถ้าเราผ่านพาร์ทเซสนั้นเราจะกลับมาเอาความตั้งใจเราคอนโทรลทุกอย่างตัวเราได้ไปอะไรเงี้ยแล้วเราจะได้เกมไซเบอร์สเปซคือทุกวันที่ถ้าเกิดจะทำฮันนี่ดีท็อกซ์มันไม่ใช่อยู่ที่ว่าอะไรคืออยากจะพิสูจน์ว่าฉันเอาความตั้งใจฉันควบคุมที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ปล่อยมันไปตามให้ผ่านกับติดใครที่มีหัวก็คงแม่ปุ๊บไม่นึกว่าเซลอาจารย์จะรักตัวเองมากที่สุดแล้วไม่พี่ของตายนะแรงบันดาลใจนอกจากตัวเป้าโอเคดีมากเลยนะดีมากเลยพี่มันดีที่สุดเลย